Company Invitation Econ Care Office รูปแบบ Co-working Spaceเรียกได้ว่าเป็น CEO สาวสวยคนเก่งค่ะสำหรับคุณกิฟต์ภูริตาบุษีทาค่ะประธานกรรมการ Econ Care Group ค่ะล่าสุดจัดงานทำบุญบริษัทไกด์ Opening Invitation Econ Care ค่ะภายในงานเนื่องแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะพร้อมด้วยพนักงานและตัวแทนจำหน่ายค่ะสำหรับออฟฟิศแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบ Co-working Space ค่ะคุณกิฟต์บอกว่าอยากให้พนักงานทำงานในห้องที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมค่ะอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในทุกๆวันคุณกิฟต์จึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะในการทำออฟฟิศให้เป็นเหมือน Co-workingส่วนธุรกิจตอนนี้สินค้าในเครือ Econ Care Group มีทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มอาหารเสริมสกินแคร์ค่ะและน้องใหม่ของ Econ Care คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกิฟต์ค่ะส่วนแผนการตลาดคุณกิฟต์บอกว่าจะเน้นทางออนไลน์มากกว่าค่ะเพื่อขานรับกับยุค 4.0 ค่ะส่วนตัวแทนจำหน่ายตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศแล้วค่ะชื่อภูริตาบุษีทานนะคะหรือว่าเล็กสั้นๆว่ากิฟต์ก็ได้ค่ะที่มาของชื่อบริษัทนะคะ Econ Care ค่ะคือโดยตัวกิฟเองเนี่ยจบเอกเศรษฐศาสตร์คือปกติเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพื่อนก็จะเรียกกันว่าเด็ก Econ เด็ก Econ แล้วคราวเนี้ยเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีธุรกิจของตัวเองสักตัวเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีพยายามคิดงานคิดไม่ออกค่ะก็เลยนึกถึงภาพในหัวที่เพื่อนเรียก Econ 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 ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราสึกว่าเราอยากเติมอีกคำนึงที่ทำให้รู้สึกคนฟังเราได้รู้สึกพิเศษและเราเองก็ให้ความสำคัญกับคำนั้นจริงๆนั่นก็คือคำว่า Care ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Econ Care ค่ะจุดเริ่มต้นค่ะในการทำแบรนด์นี้ค่ะจุดเริ่มต้นในการทำแบรนด์นี้คือตอนแรกเลยเนี่ยตัวกิฟต์นะคะเป็นร้านขายเครื่องสำอางก็เริ่มต้นตั้งแต่ร้านเล็กๆจนขยายร้านใหญ่ๆมา 2-3-4 สาขาทั้งขายปลีกและขายส่งจนวันนึงเรารู้สึกว่าเราขายหลายอย่างแต่ว่ามีไม่กี่ตัวที่เราอินจริงๆกิฟต์ก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะจากที่ฉันจะต้องเดินเข้าร้านมาเนี่ยเจอของเนี่ยเป็นพันไอเทมฉันจะขายแค่ตัวเดียวแต่ต้องทำให้ดังระดับประเทศด้วยตัวของฉันเองตอนนี้สินค้าของเราก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตัวพระเอกหลักของเราเลยตัวนี้ขายมาก็ประมาณ3ปีแล้วชื่อแบรนด์ Odoma ค่ะตัวนี้จะเป็นโฟมมูสกำจัดขนนะคะตัวนี้จะผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งบริษัทเราเนี่ยสินค้าแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใหม่หรือว่าเก่าเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลักนวัตกรรมคือเทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตนะคะหรือว่าพวกสูตรต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องล้ำก้าวหน้าไปกว่าใครแล้วก็อีกตัวนึงเลยคือพระเอกของบริษัทก็คือแบรนด์เอมิโรสค่ะแบรนด์เอมิโรสเนี่ยนวัตกรรมของเขาก็จะแตกต่างตรงที่เป็นรองพื้นที่แตกตัวกลายเป็นแป้งได้เองโดยอัตโนมัติก็คือไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มแล้วคือเหมาะกับสาวยุคใหม่เลยที่ต้องการสวยเป๊ะแต่ว่าต้องประหยัดเวลาค่ะตัวเดียวจบตัวเดียวจบถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้ก็มีแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะน้องใหม่มาแรงมากสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิฟต์ค่ะซึ่งตัวนี้ตั้งใจมากๆและใช้ชื่อตัวเองตั้งชื่อแบรนด์ด้วยแล้วตัวกิฟต์เองก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยเช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวกิฟต์นะคะปกติถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักทุกคนก็จะคิดว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายจุดเด่นตรงนี้คือในเรื่องของความปลอดภัยไม่มีสารอันตรายทั้ง5ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำหนักแต่มันจะเป็นตัวลดไขมันเพราะฉะนั้นบางคนจะทานแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าตัวเนี่ยจะเล็กลงอย่างพี่ๆบางคนถ้าใครเคยเห็นกิฟต์มาก่อนนะตัวเมื่อก่อนกิฟต์ตัวจะใหญ่กว่านี้มากแต่ตอนนี้คือตัวกิฟต์หดลงเหลือแค่นี้ลดลงมาประมาณ10กว่าโลอะค่ะเรียกว่าทานเองด้วยใช้เองด้วยใช่ค่ะทุกตัวจะต้องผ่านการลองพิสูจน์เองก่อนอย่างน้อย6เดือนนี่คือสไตล์การทำงานของตัวกิฟต์เพราะกิฟต์ต้องการให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีจริงและต้องขายได้ระยะยาวต้องไม่เป็นสินค้ากระแสของเราคือการสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับตัวแทนจำหน่ายของเราโดยตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนเขาก็จะมีแฮชแท็กซึ่งแบรนด์แต่ละตัวเนี่ยจะมีแฮชแท็กประจำแบรนด์ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ตามไปที่แฮชแท็กตัวนั้นตัวอย่างเช่นเอมิโรสถ้าใครต้องการจะสั่งซื้อเอมิโรสตามหาตัวแทนก็ไปที่ช่องค้นหาแล้วก็ใส่แฮชแท็กเอมิโรสของเมืองหรือถ้าต้องการจะทานอาหารเสริมกิฟต์อันนี้แฮชแท็กจะตลกหน่อยนะคะแฮชแท็กสวยสายแดกค่ะค่ะก็จะเจอตัวแทนจำหน่ายแล้วก็รีวิวต่างๆด้วยค่ะฝากนิดนึงค่ะค่ะถ้ายังไงก็ฝากนะคะบริษัท Econ Care Group ไปด้วยนะคะเราก็ยังจะยืนหยัดนะคะในการสร้างสินค้านะคะที่สามารถทั้งใช้และจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาลองเทอมและเราก็ยังจะยึดหลักนี้อีกต่อไปนะคะสำหรับปีนี้เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาองค์กรและพัฒนาตัวแทนจำหน่ายของเราให้มีรายได้ที่มั่นคงสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ